สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Casio รหัส LF20W เรือนนี้กันนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นหนึ่งในเรือนที่ผมเห็นรูปครั้งแรกเนี่ยผมค่อนข้างจะชื่นชอบแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาแบบเรียกว่าหน้าตาดูเรโทรดูย้อนยุคแบบเหมือนหลุดมาจากโลกสมัยก่อนมากๆนะครับแต่ว่าด้วยวัสดุด้วยคุณภาพเนี่ยมันก็มาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วทำให้มันก็เหมือนเป็นการทำให้เราได้มีโอกาสแบบได้ย้อนอดีตไปนึกถึงนาฬิกาในยุคก่อนๆได้อีกครั้งนึงนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอันดับแรกที่เขาทำดีมากนะคือเรื่องของสีสันต่างๆนานาเนี่ยคือซีรีส์นี้เนี่ยเขาเปิดตัวออกมาสีแบบไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ฉูดฉาดมากนะครับแต่ว่าทุกสีที่เขาทำอ่ะคือมันเรียกว่าไงดีอ่ะมันสวยหมดเลยอ่ะแล้วมันเลือกยากมากนะครับคือมันจะมีแบบสีออฟไวท์ที่แบบสวยมากๆนะดูวินเทจมากๆสีเทาก็สวยนะครับคือแบบเป็นเทาเข้มๆเกือบจะดำประมาณแบบนี้ก็ดูแบบเปลี่ยนลุคเปลี่ยนแนวอีกแบบนึงสีเขียวก็ดูทหารดีดูแบบกากีอ่ะดูย้อนยุคอ่ะส่วนสีแดงก็ดูเรโทรจัดๆเลยนะครับส่วนสีดำก็เรียกว่าดูแบบเรียบง่ายแล้วก็ดูแบบคลาสสิกออลแบล็คที่สุดเรือนหนึ่งละดังนั้นเนี่ยอันดับแรกมันอาจจะเป็นปัญหานะครับในการเลือกสีนะคืออย่างผมเองเนี่ยผมก็แบบโอ้โหนั่งจิ้มอยู่นานเลยนะว่าจะเอาอะไรคือทีแรกอ่ะจะเอาสีขาวแล้วแต่ว่าหลังๆมาเริ่มซื้อนาฬิกาสีขาวสีออฟไวท์เนี่ยเริ่มซื้อบ่อยละพวกตระกูลเรซินเนี่ยนะครับก็เลยอ่ะเรือนนี้เอาสีดำล้วนมาแล้วกันจะได้เห็นว่ามันตัดกับหน้าปัดขนาดไหนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่ผมว่าทำมาได้ดีนะแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องของหน้าปัดด้านในนั่นเองนะคือตัวหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการแสดงขนอยู่หลายส่วนมากๆนะครับส่วนซ้ายบนเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนแบบเป็นหน้าปัดอนาล็อกเหมือนนาฬิกาอนาล็อกทั่วๆไปนะแต่อันเนี้ยมันคืออนาล็อกปลอมนะครับคือมันก็คือดิจิตอลนี่แหละแต่ว่าแค่แสดงผลให้มันเหมือนกับเข็มอะซึ่งดีไซน์เข็มก็เก๋มากนะมันจะมีเข็มสั้นอันนึงนะครับเข็มยาวอันนึงอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนแหละแต่ว่าไอ้ตรงปลายเนี่ยมันจะมีแบบส่วนที่มีแค่ปลายวิ่งแบบเนี้ยตรงเนี้ยคือหลักวินาทีนะครับซึ่งก็เนียนเหมือนเป็นหน้าปัดอนาล็อกอันนึงอยู่ด้านบนซ้ายนะส่วนด้านล่างก็จะเห็นว่ามีตัวเลขที่แบบเป็นนาฬิกาอีกอันนึงอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งนาฬิกาด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันจะตรงกันเสมอนะก็คือเวลาเราตั้งค่านาฬิกาอะไรปรับเวลาอะไรที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยด้านบนมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเองนะครับส่วนบนขวาเนี่ยมันจะมีจอที่มันคล้ายๆกับเรดาร์ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นการที่ค่อยๆนับเวลาไปทุกๆ10วินาทีนะครับก็คือมีการแบ่งวงกลมเป็น10ช่องแล้วก็ขยับไปแบบนี้นะอันนี้ก็จะไว้ใช้ตอนที่แบบเหมือนจับเวลาหรือว่าเห็นการเดินเวลาที่มันวิ่งเร็วๆก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้จะมีชื่อวันแล้วก็เดือนแล้วก็วันที่ด้านขวาแบบนี้ก็คือเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่บอกเวลาแล้วก็วันที่ได้ค่อนข้างจะครบเลยนะส่วนฟังก์ชันของนาฬิกาเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละปุ่มมันจะมีชื่อบอกอยู่แล้วนะครับซึ่งด้านขวาบนเนี่ยคือปุ่มเปิดไฟโดยที่ไฟอ่ะมันไม่ใช่ไฟแบ็คไลท์เหมือนกับคาซิโอแพงๆนะคือมันเป็นไฟที่เหมือนเป็นอย่างเงี้ยเป็นไฟ LED สีส้มๆพุ่งมาจากมุมซ้ายล่างนะครับดังนั้นเวลาอ่านค่าเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ได้สวยเหมือนกับคาซิโอราคา 3-4,000 น่ะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องการใช้งานในที่มืดเนี่ยอันนี้อ่านได้อยู่แล้วนะครับคือหน้าปัดสีสว่างแบบเนี้ยเวลาเจอไฟเข้าไปปั๊บเนี่ยมันอ่านได้ชัดเจนมากอยู่ละไม่เหมือนกับพวกหน้าปัดเนกาทีฟนะมันก็จะดอบๆหน่อยแต่ว่าโดยรวมๆถ้าเกิดในที่มืดมากจริงๆก็อ่านได้เหมือนกันทั้งคู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนต่อมาคือปุ่มด้านล่างขวานะครับเราจะเห็นว่ามันเขียนว่า search นะซึ่งปุ่มนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับมันคือปุ่มที่เวลาเรากดปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการโชว์เวลาในเมืองต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับอย่างสมมติผมกดไปตอนนี้นะเพื่อนๆสังเกตดูตรง Z ตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นชื่อวันอยู่ใช่ไหมครับพอผมกดไป1ทีปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นนิวยอร์กนะครับกดอีกทีนึงจะกลายเป็นลอนดอนแล้วก็กดอีกทีนึงจะกลายเป็นปารีสนะครับแล้วกดอีกทีนึงเนี่ยจะกลับมาเป็นเวลาปัจจุบันของเราซึ่งผมตั้งไว้ที่เป็นกรุงเทพนะครับซึ่งอันเนี้ยมันคือการดูเวลาไทม์โซนอื่นๆอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีการทำงานกับต่างประเทศแล้วก็อยากจะรู้ประเทศนั้นๆว่ามันกี่โมงแล้วเผื่อจะทักไลน์ไปจะคุย WhatsApp ไปส่งอีเมลต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นเวลาที่ส่งได้ไหมก็กดแบบนี้ดูได้นะครับซึ่งระบบพวกนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยนะใครที่อยากจะรู้แบบเชิงลึกเนี่ยก็ลองเอาโมดูลของนาฬิกาตัวนี้รหัสไปเซิร์ช Google ดูได้มันจะมีแมนนวลขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าจะอาจจะในคู่มือที่มาในเล่มก็ได้ก็อ่านได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทำได้ดีนะคือแบบมันก็มีลูกเล่นที่ใช้งานได้มากกว่าปกติทั่วไปด้วยส่วนโหมดต่างๆนานาเนี่ยอื่นๆจะอยู่ที่ปุ่มซ้ายล่างนะครับพอกดปั๊บเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ World Time นะครับก็คือสามารถเลือกเวลาได้เลยว่าจะดูเวลาของประเทศไหนมันจะไม่เหมือนกับตัวที่หน้าแรกเมื่อกี้นะครับไอตัวหน้าแรกเมื่อกี้มันคือเหมือนแบบดูเวลาเร็วๆอ่ะแล้วก็กลับมาดูเป็นเวลา Local Time เหมือนเดิมแต่อันเนี้ยมันก็คือเหมือนว่าดูเวลาของประเทศนั้นๆเนี่ย30กว่าประเทศก็ค้างไปเลยอย่างอันเนี้ย
สมมติอยากจะตั้งเวลาให้มันเป็นโซก็เลือกมันเป็นโซเลยนะครับแล้วก็ใช้งานไปแบบนี้ก็ดูเวลาที่โซตรงนี้นะครับแต่ว่าจุดนึงที่มันน่าสนใจคือตรงซ้ายบนน่ะมันยังคงเป็นเวลาโลเคอลไทม์อยู่หมายความว่าเรือนนี้มันมีความสามารถในการดูเวลาแบบ GMT ด้วยนะครับก็คือดูเวลาได้2ไทม์โซนพร้อมกันเลยอย่างเช่นอย่างตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ่ะโซด้านล่างนะ 11:51 แต่ถ้าเกิดเวลาที่ประเทศไทยก็คือ 9:51 ที่ด้านบนแบบนี้นั่นเองนะครับก็เอาไปต่างประเทศนี่แบบโอ้โหสบายเลยนะครับดูเวลาได้ง่ายมากๆนะแล้วก็โหมดต่อมาเนี่ยก็อะลาร์มคล็อกนาฬิกาปลุกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนาฬิกาจับเวลาถอยหลังนะครับอันนี้ก็ default มันจะตั้งไว้ประมาณ1วันน่ะก็คือ24ชั่วโมงแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นนาฬิกา stopwatch จับเวลาเดินหน้านะครับก็กดจับเวลาได้ตามปกติแล้วก็กลับมาเป็นเวลาโลเคอลไทม์เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็ตั้งไว้เป็นกรุงเทพโดยที่ถ้าเกิดใครอยากจะตั้งแบบเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยก็มากด adjust ตรงนี้ค้างไว้ได้นะครับในเมนูจะมีบอกนะอย่างอันเนี้ยผมก็สามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนวันที่เปลี่ยนเวลาหรือว่าจะตั้ง BKK เป็นเมืองไหนก็ตามเนี่ยก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็ไปลองเล่นดูนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากโอเคมาพูดถึงเรื่องสไตล์ของเรือนนี้กันดีกว่านะครับคือฟังก์ชันอ่ะมันตามมาตรฐานนาฬิกาคาซิโออยู่ละซึ่งจริงๆอาจจะถือว่าเหนือมาตรฐานได้ซ้ำนะครับเพราะว่านาฬิกาคาซิโอหลายๆเรือนที่ช่วงราคาประมาณแถวๆนี้นะครับต่ำพันอย่างเงี้ยหลายๆเรือนไม่มีโหมดไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นการดูไทม์โซนอย่างรวดเร็วตรงเนี้ยไม่มีมาให้นะคือมันอาจจะเป็นปุ่มแบบธรรมดาเลยเอาไว้กดจับเวลาทั่วไปนะครับแต่อันเนี้ยคือมันก็สามารถกดดูเวลาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมาที่ไทม์โซนปกติแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องมาคอยกดปุ่มนู่นปุ่มนี่หลายครั้งเรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่มันนอกเหนือจากมาตรฐานทั่วไปที่เราจะพบเจอบนนาฬิการาคาใกล้ๆกันนะครับส่วนเรื่องของหน้าตาเนี่ยตัววัสดุก็มีความน่าสนใจอีกอย่างนึงด้วยนะคือปกติแล้วเนี่ยคาซิโอจะใช้วัสดุเป็นเรซินใช่ไหมครับก็เหมือนยางชนิดหนึ่งอ่ะที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความเหนียวแข็งแรงใส่ใช้งานได้ดีแต่ว่าเรือนนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งตรงที่ตัวสายของเขาอ่ะเป็นไบโอเรซินนะหมายความว่าตัววัสดุที่เอามาใช้ทำสายเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งละที่มันเป็นพวกวัสดุทดแทนจากธรรมชาตินะครับไม่ได้เป็นการนำเอาสารเคมีมาทำแบบ 100% น่ะซึ่งมันก็จะทำให้กระบวนการผลิตเนี่ยมีการปล่อยก๊าซ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศลดลงด้วยนะครับก็เรียกว่าแบบรักโลกขึ้นมาอีกอ่ะคือดีมากเลยนะครับเป็นฟีเจอร์นึงที่แบบมันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรอ่ะแต่ว่าทางอ้อมมันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะในการใช้งานในการเรือนนี้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยถือว่าเป็นไซส์ที่แบบมันก็มาแนวเรโทรเล็กๆนะครับย้อนยุคนะประมาณ32มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.5 มิลนะครับส่วนลักทุลักอันนี้แบบเล็กมากอยู่ละเพราะว่าไซส์มันก็แบบคือมองก็รู้อ่ะมันประมาณ 37.8 มิลเท่านั้นส่วนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ22กรัมเท่านั้นนะครับคือแบบโอ้โหเบามากเบากว่าสายหนังบางเส้นของนาฬิกาบางเรือนอีกนะครับอันนี้สุดยอดมากจริงๆนะส่วนฝาหลังก็ประมาณนี้นะครับเรียบๆเลยแล้วก็มีเขียน water resistant โดยที่ไม่ระบุตัวเลขมาซึ่งอันนี้ก็สามารถคาดเดาได้ว่าอยู่ที่ประมาณ3บาร์นะครับก็เรียกว่าโดนน้ำกันน้ำได้แต่ว่าไม่สามารถเอาไปแช่น้ำว่ายน้ำจริงจังได้นะครับส่วนรหัสโมดูลคือตรงนี้เผื่อใครที่จะไปเซิร์ชดูแมนนวลแบบออนไลน์นะก็3551นะครับก็ลองเซิร์ชว่า Casio 3551 module อะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับรายละเอียดของฝาหลังก็ประมาณนี้นะฝาหลังเป็นสแตนเลสสตีลนะครับอันนี้ก็โอเคนะสามารถทนน้ำทนเหงื่อได้ดีประมาณนึงมาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่าข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับผมใส่รูประมาณนี้รูที่4จากสุดท้ายบัคเคิลก็สีดำสวยเลยนะครับคือเท่าที่ผมดูเนี่ยตัวบัคเคิลจะเป็นสีดำหมดเลยของทุกสีนะหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อตัวเรือนสีครีมไปบัคเคิลก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับก็หน้าตาเหมือนกันหมดนะออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับคือหน้าตามันดูแบบเรโทรจริงอ่ะมันมีทั้งอนาล็อกมีทั้งดิจิตอลนะครับแล้วก็เรื่องฟิตติ้งอันนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับใส่สบายเว่อร์เลยขึ้นคอแล้วแบบอารมณ์เหมือนใส่ริสแบนบางๆเบาๆเลยนะครับแต่ว่าตัวสายเนี่ยอาจจะมีความแบบบีบข้อมือเรามากกว่านาฬิกาสายแบบซิลิโคนนิ่มๆนะคือด้วยความที่มันเป็นเรซินอ่ะเรซินมันจะแบบมีความเหนียวแล้วก็ไม่ได้นิ่มเหมือนซิลิโคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันจะรู้สึกแบบถึงความกระชับมากกว่าซิลิโคนหน่อยแต่ว่ายังเรียกว่าสบายได้อยู่นะครับคือมันไม่ได้ทรมานหรือรู้สึกแบบลำบากความบีบไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานน่ะก็ฟิตติ้งดีแหละนะครับคือภาพรวมโอเคเลยไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องการอ่านค่าหน้าปัดนี่อ่านได้ง่ายมากๆนะครับคือแบบดีอ่ะมันดีกว่าจอเนกาทีฟอยู่ละคือจอเนกาทีฟมันเท่แต่ว่าในการอ่านตัวเลขจริงๆมันต้องใช้เวลาต้องมาเพ่งนิดนึงนะแล้วยิ่งเจอแสงสะท้อนเข้ามาอย่างเงี้ยมันแบบยิ่งอ่านยากขึ้นน่ะแต่ว่าตัวเนี้ยพอมันเจอแสงแดดเข้ามานะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูนะเวลาหน้าปัดปกติเวลามันอยู่ในที่มืดๆหน่อยมันก็โอเคมันก็อ่านง่ายอยู่ละแต่ว่าพอเจอแสงเข้ามาช่วยปั๊บอ้าวมันอ่านง่ายขึ้นด้วยนะครับคือก็ยิ่งดีไปอีกดังนั้นถือว่าในการใช้งานจริงเนี่ยเรือนนี้สอบผ่านแบบสบายหายห่วงเลยนะครับส่วนสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยอยากจะรู้กันแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ซื้อก็เพราะเหตุผลนี้ก็คือเรื่องการเอามาแมทช์กับเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับ
ซึ่งเรือนนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่หน้าตามันดูวินเทจดูย้อนยุคมากๆเราก็สามารถแต่งตัวแบบเรียกว่าไม่ต้องวินเทจมากคือแต่งตัวเรียบๆเสื้อขาวๆกางเกงยีนธรรมดาแต่พอใส่นาฬิกาพวกนี้ขึ้นไปปั๊บเนี่ยลุคมันดูมีความเรโทรดูเหมือนแบบย้อนกลับไปปี2000อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็อาจจะฮิตๆกันแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนาฬิกาประมาณแบบนี้มันเหมือนแบบมาได้ถูกช่วงถูกเวลาพอดีในช่วงที่เมืองกำลังฮิตอะไรแบบนี้กันนะครับถือว่าเป็นอีกเรือนนึงที่ผมเชียร์มากๆเลยของคาสิโอนะครับราคาดีฟังก์ชันดีใส่ก็ดีนะครับไซส์ก็ไม่ใหญ่เกินไปนะแต่งตัวง่ายนะครับแล้วก็สีแบบสวยจริงนะครับคือผมไม่ได้เจอปัญหาการเลือกสีไม่ถูกเนี่ยมานานแล้วนะครับมีครั้งล่าสุดกับพวกคาสิโอเนี่ยก็ตระกูล GA2001 อ่ะไอตัวคาสิโออ่ะตอนนั้นนี่คือแบบโหเลือกไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายก็ซื้อมันทุกสีเลยซึ่งปัญหานั้นอ่ะก็มาเกิดอีกครั้งกับเรือนี้นะครับคือแบบมันเลือกยากจริงอ่ะอย่างสีดำอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูมันก็ดูแบบใส่ง่ายดีนะครับไม่ว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนอ่ะสีดำล้วนอ่ะมันได้อยู่ละนะครับกลิ่นอายมันดูเรียบร้อยมันดูแบบคุมโทนมันไปกับชุดได้ทุกสีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะแต่งตัวสนุกๆหน่อยเนี่ยก็ลองสีแดงสีเขียวหรือสีเทาก็ได้นะครับก็จะดูแบบมีความพิเศษมากขึ้นนะไม่ได้ดูธรรมดาเกินไปก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับส่วนราคาเนี่ยมันจะอยู่แถวประมาณ800บาทบวกลบนะแล้วแต่โปรแล้วแต่ประกันว่าจะเป็นประกันศูนย์ประกันล้านอะไรแบบนี้ก็ลองเลือกกันดูนะเป็นเรือนที่อยากจะเชียร์ให้ลองซื้อไปใช้งานลองเห็นตัวจริงดูนะครับว่าแบบมันใช้งานดีแล้วก็สวยมากจริงๆนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ